โอ้โหตื่นเต้นมากครับโซนใหม่ครับที่ศรีไลฟ์แบงคอกต้องบอกว่าเรามาประจำอยู่แล้วแหละแทบจะทุกเดือนลูกต้องมีกิจกรรมต้องมีของแปลกดูแล้วก็เขาชอบสัตว์อยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็โซนใหม่โซนแมงกะพรุนโอ้ยดีมากสวยมากๆเลยสวยงามถ่ายรูปสวยๆเลยแล้วก็เด็กก็สามารถอยู่ได้เป็นช่วงเป็นชั่วโมงนะในแค่โซนนั้นโซนเดียวครับแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยแหละมันดีกว่าเราต้องมาเห็นเขาอยู่หน้าจอหรือว่าแบบติดจออะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็นะพามันเที่ยวรอบบ้านรีวิวแบบรีเควสโซนไหนเป็นพิเศษไหมครับเด็กๆโอ้ไม่มีแต่ว่าเขาชอบทุกโซนชอบทุกโซนแล้วก็ก็มีโซนที่สามารถนั่งเรือด้วยเป็นท้องเรือเป็นกระจกก็จะอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์อะไรกันแต่ยังไงเขามาที่นี่แฮปปี้สุดๆอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นคนไหนหมอกหน้าร้อนแบบนี้ได้ไหมฮะหมอกหน้าร้อนชาเย็นๆอย่างนี้เดินสบายแล้วก็พ่อแม่ก็ไปเดินช้อปปิ้งปล่อยให้เดินเล่นเลยช่วงนี้ปิดเทอมด้วยค่ะพี่แมทช่วงนี้กำลังจะปิดฮะเดี๋ยวเขาเรียนอีก2วันแล้วก็ปิดสงกรานต์ต้องฝากแล้วกันครับพี่แมทครับผมอย่าลืมมาติดตามนะครับผมแวะมาเที่ยวนะครับกับโซนใหม่ครับ The Jellyfish Universe หรือว่าเปิดโลกแมงกะพรุนสุดมหัศจรรย์ที่ Sea Life Bangkok นะครับผมเป็นอควาเรียมระดับโลกใจกลางกรุงเทพครับมาก็มีแต่ความสุขแล้วก็ความบันเทิงและความรู้ด้วยครับผมขออนุญาตถามพี่แมทได้เลยเรื่องพาน้องเดมี่ไปดูนางงามแล้วค่ะครับเป็นยังไงเดมี่โอ้จริงๆเดมี่ไปหลายปีแล้วเดมี่มาไปทุกปีเลยจริงๆชวนไปที่อื่นที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นสถานที่เที่ยวหรือว่าแบบว่าที่เด็กเล่นน่ะก็จะไม่ค่อยอยากไปหรอกบางทีมันก็ร้อนอะไรด้วยแต่ว่าวันนั้นชวนไปดูนางงามบอกเฮ้ยจำได้ไหมปีที่แล้วเราไปดูสาวๆสวยๆบนเวทีนั่นนี่เขาว่าไปดูไปดูอธิบายเขายังไงว่าแบบนี่คือการประกวดนี่คือการทำอะไรก็อธิบายเป็นสเต็ปนี่เป็นแบบการแข่งขันเหมือนเป็นแข่งกีฬาแต่ว่าเป็นแข่งนางงามก็จะแข่งทั้งเดินสวยแดงทั้งคำตอบมีคำพูดจะต้องมีเรื่องของบุคลิกอะไรต่างๆก็พอเข้าใจครับพอเข้าใจเขาจอยไหมแล้วเขาบอกว่าจะทำยืนบนนั้นไหมฮะก็สนใจไม่หมายถึงว่าไม่ได้สนใจจะประกวดเขายังไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็ยังเขาชอบอะไรที่มันสวยๆงามๆนะเขาจะเป็นตรงข้ามกับดีแลนด์เขาชอบอะไรที่มันแบบวิ่งวิ่งไฟแบบว่ากระพริบกระพริบอะไรเวลาเห็นสาวๆหรือว่าเห็นคุณแม่เขาแต่งตัวแบบเยอะๆเขาจะแบบชอบสวยแสดงว่านั่งนิ่งเลยนั่งดูนิ่งเลยนั่งนิ่งไม่น่าเชื่อว่าเข้าไปตอนรอบซ้อมนั่งดูผมอยู่ประมาณ5ชั่วโมงนั่งไม่ร้องสักแอะไม่ร้องปกติจะต้องงอแงแล้วอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเอ้ยนี่นั่งดูแบบเขาตื่นตาเขามีแอคไหมเขามีแอคอะไรไหมแบบว่าว้าวอะไรไหมก็ไม่เห็นว่าบอกว่าอยู่บนเวทีแหละแต่ก็เห็นเขานั่งดูอยู่เห็นก็ไม่ได้เบื่อขนาดนั้นใช่เขาก็นั่งดูได้ขนาดรอบซ้อมพวกสาวๆยังไม่ได้แต่งตัวแบบจริงจังนะยังแบบแต่งเบาๆอยู่ไม่ได้สนใจโตก็อยากสนับสนุนไปทางนางงามเลยนะคะโอ้ก็แล้วแต่เขาแต่คราวนี้แล้วแต่เราไม่บังคับอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดเขาสนใจเราก็เต็มที่อยู่แล้วนะไม่ว่าจะสนใจในเรื่องอะไรเราก็สนับสนุนอยู่แล้วแหละมีแววไหมคะเราเองนี่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยนี่รอให้โตกว่านี้หน่อยเขามีอินกลับมาที่บ้านแบบซ้อมเดินอะไรให้พ่อแม่ยังไม่มีไม่มีมีแต่ซ้อมร้องเพลงตอนนี้เอาล่ะใช่พร้อมใส่มงกุฎอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะใส่มงกุฎวันนั้นก็ใส่มงกุฎตัวเองไปเลยเขาใส่มาจากบ้านเลยแล้วก็มีโชว์ด้วยนะบอกเดมี่ไม่ได้มีแค่มงกุฎอันเดียวนะมีหลายอันเลยมงกุฎพลาสติกมีหลายอันแล้วเมื่อกี้ที่บอกซ้อมร้องเพลงคือมีแววเลยไหมแบบร้องจริงจังไหมหรือว่าแบบคุณแม่ไหมก็มีจริงๆก็ให้เขาไปเข้าคลาสดนตรีอยู่แล้วแหละซึ่งจะมีเป็นแบบเปียโนมีเต้นมีร้องด้วยซึ่งแล้วดูแล้วเขาก็ชอบเหมือนชอบร้องมากที่สุดก็ชอบเพลงแบบพวกเพลงการ์ตูนแหละเพลงโฟร์เซนนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่เขาร้องตามเขารู้ไหมว่าคุณแม่เป็นดีว่าระดับหนึ่งของประเทศไม่เลยรู้เป็นนักร้องแหละรู้เป็นนักร้องรู้มีเพลงก็เคยเปิดมิวสิกให้ก็ดูแล้วก็เคยเห็นเดียแบบบนเวทีแล้วแหละเขาก็พอเข้าใจเต็มที่แน่นอนคิดว่าเขาชอบนะอันนี้ก็แต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นแค่แบบเป็นช่วงของมันแหละบางทีเด็กก็เบื่อง่ายแต่ว่าก็ถ้าเกิดเขาสนใจเรื่องศิลปะร้องเพลงเต้นหรือว่ากีฬาอะไรก็ได้เราเต็มที่อยู่แล้วแหละจนกว่าเขาจะเบื่อเขาบอกว่ามีคุณแม่แบบสอนร้องสอนหนูร้องหน่อยอะไรอย่างงี้ไหม
จะไม่ค่อยเหมือนแม่จะสอนไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือว่าเด็กนะถ้าเป็นพ่อแม่สอนน่ะจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ก็จะแบบอยากจะเล่นอยากจะกอดอยากจะนู่นนี่มากกว่าแต่พอไปหาครูแบบจริงจังแล้วเขาถึงจะนั่งฟังแล้วก็แบบมีสมาธิกับมันหลายบ้านมักจะไม่เชื่อว่าแบบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นนักร้องมาก่อนอย่างเดมี่เขาเป็นยังไงบ้างเขาเชื่อไหมเขาว่าแบบพี่เรียกคือเป็นนักร้องมาก่อนน่าจะเชื่อแหละก็เห็นมิวสิกแหละเขาเปิดมิวสิกให้ก็ดูอยู่เขาก็จะแบบงงๆเฮ้ยมันทำไมแบบว่ามันนานแล้วเหรอทำไมแบบมามี่ยังดูเด็กมากเลยตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขารู้ข่าวของคุณแม่เหรอคุณพ่อก็เป็นอาจารย์น่าจะเคยเปิดเหมือนกันน่าจะเคยเปิดเหมือนกันหรือเราเคยแบบเอื้อนหรือว่าแบบว่าชวนลูกค้อยเขาฟังไหมครับเขาก็เห็นแม่เขาร้องเพลงอยู่เรื่อยๆแม่เขาร้องเพลงอยู่เรื่อยๆส่วนมากก็จะเห็นผมบนเวทีแบบพิธีกรอย่างนี้แหละก็จะในฐานะนี้ผมก็ไม่ได้ร้องเพลงแล้วตอนนี้เขาเริ่มจริงจังกับเรื่องอะไรบ้างหรือยังครับพี่จริงจังก็น่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก3คนแหละเพราะดีออนก็เริ่มโตแล้วเริ่มที่จะเดินเริ่มจะแบบสื่อสารได้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้เขาดูแลน้องดีๆสอนแต่สิ่งดีๆ อะไรแบบอย่าไปซนมากหรืออย่าไปแบบ อย่าไปซนมากอะไรอย่างที่บางทีเด็กก็จะแบบติดเล่นอยากจะเอามันอยากจะกรี๊ดอะไรอย่างเดียวแล้วก็บอกนี่แบบน้องนะอยู่ต้องสอนเขาให้ระวังในเรื่องต่างๆหรือว่าสอนให้เขาเป็นแบบเด็กดีเหมือนอีกคนหนึ่งแสดงว่าก่อนอันนี้มีเล่นแรงบางทีเล่นแรงใช่บางทีก็แบบอยากให้น้องไปดูนี่ก็จะแบบจับเสื้อแล้วก็กระชากไปลากไปอย่างเงี้ยทั้งคู่ก็เลยแบบนี่แบบยังเด็กมากนะยังต้องแบบเบาๆนิดนึงนะครับค่อยๆพูดหรือว่าแบบอย่าไปตะโกนใส่กันมันจะทำให้เด็กตกใจเชื่อไหมครับก็เชื่ออยู่ก็ฟังอยู่แหละแต่ยังไงเด็กก็เป็นเด็กนะก็จะแบบก็ต้องคอยสอนอยู่ตลอดเวลาแหละแล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดต้องปล่อยไว้อยู่ด้วยกันจริงๆปล่อยให้อยู่กันเองตลอดไม่ได้ยังไม่ได้น้องก็จะตามที่พอสมควรใช่ใช่จริงๆเดี๋ยวน้องน้องผู้ชายดีออนจะตามพี่ชายเขามากจะตามผู้ชายเพราะว่าด้วยการเป็นผู้ชายมันจะแบบชอบอะไรเหมือนกันจะชอบการ์ตูนเหมือนกันหรือชอบแบบดูพี่ชายเล่นเกมอะไรต่างๆขยะสนุกขยะถังเยอะที่นั่นถังเรื่องของเซ็กชวลไลน์เองแม่เองเป็นไงบ้างคะพี่เคยเจอไหมไอ้จากที่ประกวดนางงามใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิธีกรหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ไม่ได้เห็นนะครับไม่ได้เห็นนะครับปีนี้ก็คิดว่าอาจจะเป็นแค่ช่วงนึงที่คนจะมีแบบการแสดงออกที่รุนแรงไม่ใช่แค่กับผมอาจจะมีกับหลายๆคนเลยแล้วพอเมสเสจออกไปแล้วด้วยสังคมที่ปัจจุบันก็จะเน้นในเรื่องแบบนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็คือก็ไม่ควรจะโดนทั้งคำพูดหรือว่าการกระทำที่มันเป็นออกแนว sexual harassment มันถ้าเป็นในอดีตต้องยอมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคนมักจะมองข้ามแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วเมสเสจออกไปเพราะฉะนั้นมันทำให้พฤติกรรมของคนที่เคยแสดงออกแบบนั้นก็ค่อยๆน้อยลงแล้วก็เบาลงจังไม่เสร็จสิ่งที่ดีครับไม่เสร็จที่เราสื่อสารออกไปมันเป็นคนจริงๆผมว่าใช่ครับที่เราถ่ายทอดออกไปหรือสื่อสารออกไปว่าเฮ้ยแบบนี้มันจะว่าพูดเล่นก็ได้แต่ว่ายังไงมันก็ไม่ควรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะกับผู้ชายหรือผู้หญิงมันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วแหละมันไม่ใช่ยุคของที่เราจะมาแซวเล่นกันหนักๆอย่างนี้โอเคเรายังมีอะไรที่เราต้องแบบเรียกว่าอะไรมี sense of humor เราก็ยังต้องมีอารมณ์ขันบ้างในบางเรื่องแต่ว่าในบางเรื่องที่มันไม่ควรจริงๆอ่ะเราก็ต้องตัดออกไปจากชีวิตตัวพี่แม็กซ์เขาจะซีเรียสกับเรื่องนี้ด้วยผมซีเรียสเพราะว่าเราก็เป็นก็มีแฟนและเป็นพ่อของลูกด้วยคือแค่คิดวันนี้แง่ว่าเรารับได้เราโตแล้วเราตรงนี้ถึงจะไม่ดีไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เราก็มีวิธีจัดการแต่เด็กไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ตรงนั้นถ้าเกิดเขาโดนไปเราก็มันก็ไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เน้นครับอย่างในคอมเมนต์ YouTube ยังมีไหมครับด้วยความที่เราลงคอนเทนต์ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนมันจะมีผิวมาที่ไม่ผิวเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีแหละมันมีแหละเราห้ามใจคนไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกคนไม่เหมือนกันแต่น้อยลงก็เป็นทิศทางที่ดีสำหรับสังคมไทยในตอนนี้นะเท่าที่ผมเห็นมาพอเป็นผู้ชายด้วยแม้บางคนอาจจะลืมมองไปเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลที่ส่วนตัวเหมือนกันอาจจะมองว่าเล่นได้น่าจะทำได้น่าอะไรแบบนี้มองยังไงบ้างครับพี่มันแล้วแต่คนมองคือถ้าเกิดเราเลือกปฏิบัติอ่ะ
มันก็เป็นมาตรฐานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเปิดให้มันมีช่องโหว่ช่องว่างตรงนั้นนะให้มันแบบว่ามันแปลได้หลายรูปแบบฉะนั้นถ้าจะไม่มีก็คือไม่มีเลยจะดีที่สุดไม่ว่าจะกับผู้หญิงกับผู้ชายนะทุกคนมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองในร่างกายตัวเองใช่กับทุกคนควรจะป้องกันสิทธิ์ตัวเองนี่แหละเพื่อที่จะเป็นบรรทัดฐานให้กับคนอื่นๆแล้วก็สังคมต่อไปโอเคครับขอบคุณครับ